ไม่หวั่นถูกฟ้องแห่ไล่ธนาธรถึงโปเก็ตโวกเวกหนักแผ่นดินโวกเวกก็คือโวยวายว่าหนักแผ่นดินนะครับคุณธนาธรเนี่ยอยู่ภูเก็ต2วันนะฮะลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้อาจจะไปดูคลิปกันสักหน่อยปรากฏว่าในขณะที่ธนาธรเนี่ยนะครับเดินทางไปยังบริเวณตลาดนัด4กตำบลกระทู้อำเภอกระทู้เนี่ยด้านหนึ่งก็มีชาวบ้านเนี่ยนะครับเข้ามาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ด้านหนึ่งก็มีชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งนะครับมาดักรอแล้วก็ตะโกนขับไล่ว่าหนักแผ่นดินหยุดจับจ้วงสถาบันได้แล้วตัวของธนาธรเองก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามโดยบอกว่าตนขอใช้สิทธิ์ไม่ตอบคำถามนะแล้วก็พยายามเดินออกจากตลาดกระทั่งเดินไปถึงจุดกึ่งกลางของตลาดนะครับก็ยังมีคนตามมาอยู่ชูป้ายข้อความว่าคนหนักแผ่นดินพร้อมยังตะโกนว่าไม่ต้อนรับให้ออกไปรู้ว่าเขาไม่ชอบแล้วมาทำไมและเริ่มมีเสียงตะโกนดังมากขึ้นเป็นระยะกระทั่งมาถึงใกล้ทางออกด้านหน้าของห้างปรากฏว่ามีผู้เห็นต่างจำนวนมากตะโกนไล่เสียงดังสนั่นมีการชูนิ้วกลางโบกธงชาติและธงสีเหลืองพร้อมกับตะโกนคำว่าหนักแผ่นดินคนภูเก็ตไม่ต้อนรับเนรคุณประเทศแผ่นดินย่าไม่ต้อนรับทนไม่ได้จับจ้วงสถาบันจนนายธนาธรเนี่ยนะครับตัดสินใจขึ้นรถตู้เนี่ยออกไปจากพื้นที่แล้วก็กลับที่พักทันทีเป็นตลาดคนเยอะคนเฉยๆก็มีคนต้อนรับที่ชอบธนาธรก็มีคนไม่ชอบถึงขนาดตามจิกตามกัดก็มีแล้วคนที่ตามจิกตามกัดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่หวั่นถูกฟ้องเพราะเมื่อวานนี้ช่อพนิกาเพิ่งแถลงไปหมาดๆนะครับว่าเตรียมที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่กล่าวร้ายป้ายสีสกัดกั้นขัดขวางธนาธรเมื่อลงพื้นที่หาเสียงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.เพิ่งประกาศไปหยกๆนะฮะว่าจะฟ้องดำเนินคดีแต่คนเหล่านี้ก็ไม่กลัวแต่ธนาธรเนี่ยผมเขาว่าเข้าใจว่าเขาปรับตัวละเขาไม่ตกใจมากละเขาเริ่มชินละเพราะเขาโดนหลายพื้นที่เราไปดูภาพนิ่งกันครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเช้าวันนี้ที่ภูเก็ตตอนนี้ภาคใต้ฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำท่วมก็ขอส่งกำลังใจไปด้วยนะครับเช้าวันนี้ธนาธรก็ก้มหน้าก้มตาหาเสียงกันต่อไปคุณธนาธรขึ้นรถปราศัยเห็นไหมฮะใส่เสื้อกันฝนตามรายงานของช่วงเช้าวันนี้เนี่ยหรือว่าตกมาถึงช่วงบ่ายเนี่ยนะครับยังไม่พบว่ามีคนไล่แต่ประการใดนี่ฮะโดยบอกว่าแม้จะมีการคุกคามก็จะไม่ทำให้ตนเองนั้นท้อแท้ยอมแพ้และจะยังคงเดินหน้าช่วยผู้สมัครนายกอบจทั้ง42จังหวัดหาเสียงต่อไปอย่างแข่งขันยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมเนี่ยอันนี้รถกระบะคนขับผ่านมาก็ยกนิ้วให้เห็นไหมก็เป็นลักษณะของการขึ้นรถหาเสียงนะคือเขาชินแล้วนะครับคือเขาเริ่มปรับตัวแล้วว่ากันง่ายๆคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อย่างเช่นที่นครศรีธรรมราชนั่นเป็นเคสแรกๆเลยนะครับที่โอ้โหมาถึงขนาดล้อมกันเนี่ยนะครับคุณธนาธรก็เสียศูนย์ไปเหมือนกันแต่ครั้งนี้ที่ภูเก็ตเมื่อคืนโดนไล่กลับไปห้องพักก็คงนอนหลับปกติพอเช้ามาก็นี่แหละครับมาหาเสียงกันต่อนะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ